เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันต้องสามัคคีกันสิครับพูดตรงๆเลยนะบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างเงี้ยหนูไม่อยากสามัคคีด้วยหรอกนี่มันจอนี่เบอร์ใครเบอร์ใครเอ๊ะเบอร์คุณยายข้างบ้านนี่ฮัลโหลฮัลโหลค่ะคุณยายน้ำใจบ้านใกล้เรือนเคียงอะไรยายอยู่ดีๆมาหาเรื่องหนูทำไมยายไม่ได้หาเรื่องนะหนูไปโพสในไลน์กลุ่มหมู่บ้านทำไมก็ต้นไม้ยายมันเลยมาบ้านหนูบอกให้ตัดก็ไม่ยอมตัดไงใจเย็นๆนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงกันมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับก็ยายบอกแล้วให้ลูกชายกลับมาก่อนแล้วจะให้เขาตัดให้เดี๋ยวยายก็ลืมอีกหนูบอกมันรู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะเอาอย่างนี้นะครับคุณออมถ้ายายไม่ตัดเดี๋ยวผมมาตัดให้เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันต้องสามัคคีกันสิครับพูดตรงๆเลยนะบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างเงี้ยหนูไม่อยากสามัคคีด้วยหรอกอ้าวหนูทำไมพูดแบบนั้นล่ะถ้ามีเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาใครจะช่วยใครจะช่วยก็แล้วแต่ไม่ใช่ยายแน่นอนไม่เป็นไรนะครับคุณยายบ้านใกล้เรือนเคียงกันยังไงก็สามัคคีกันไว้นะครับจ้าพอดีเขาแจ้งมาว่าไฟฟ้าซอยนี้มีปัญหาสาเหตุมาจากบ้านคุณนะครับเอ๊ะแต่บ้านฉันก็ปกตินี่คะพอดีผมเป็นวิศวกรขออนุญาตเข้าไปตรวจเช็คนะครับถ้างั้นเดี๋ยวขอโทรหานิติก่อนนะคะวิคุณเกิดมันช็อตแล้วไหม้หม้อแปลงขึ้นมาคุณเสียเป็นหมื่นนะแบบที่เป็นข่าวอะหม้อแปลงระเบิดไม่เคยเห็นหรือไงได้ค่ะได้ค่ะไม่นานใช่ไหมคะไม่นานหรอกครับเร็วๆผมรีบฝนจะตกแล้วด้วยเช็คตรงไหนก่อนคะจุดรวมแผงไฟครับเชิญค่ะแผงไฟอยู่ข้างบนค่ะคุณอยู่คนเดียวเหรอครับทำไมเหรอคะอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับถ้าอยู่หลายคนจะได้มาช่วยผมจับบันไดขึ้นมาสิครับเดี๋ยวเกิดของบนหายจะทำยังไงค่ะค่ะครับลูกเนี่ยคะแผงไฟแผงไฟก็เหมือนจะปกตินะงั้นผมขอตรวจเช็คดูก่อนนะว่าแต่คุณอยู่คนเดียวใช่ไหมครับเนี่ยเพราะไม่เห็นใครเลยเอ๊ะคุณเป็นช่างจริงๆปะเนี่ยทำไมถามซ้ำไปซ้ำมาคะก่อยเพื่อแน่ใจไงคืออย่านะอย่าลงเสียงนี่มันจอนี่ไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ทางเราแจ้งตำรวจไปแล้วและที่สำคัญคนที่จะช่วยเหลือเราได้ดีที่สุดก็คือเพื่อนบ้านหรือบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานี่เองแหละครับคุณยายต่อไปหนูจะไม่ใช้อารมณ์อีกแล้วค่ะขอบคุณนะคะคุณยายจ้าลูกเดี๋ยวเย็นนี้หนูทำไข่พะโล้ไปให้นะคะคุณยายดีเลยดีเลยเดี๋ยวเย็นนี้ยายทำแกงเขียวหวานมาให้นะลูกค่ะคุณยาย
อย่าลืมเผื่อผมด้วยนะไม่ลืมหรอกเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้บ้านเรือนเคียงกันหากเรารักสามัคคีและมีน้ำใจให้กันและกันจะถือว่าเป็นความโชคดีเป็นกัลยาณมิตรเลยทีเดียวนะครับแต่กลับกันหากเราต่างคนต่างเห็นแก่ตัวกันหนักนิดเบาหน่อยก็ไม่ยอมอภัยให้กันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เรามีศัตรูอยู่รอบบ้านเราเลยนะครับ